นะครับคำถามตั้งขึ้นก็คือว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีนะครับคำถามที่สองแล้วก็ถ้าพระเจ้ามีพระเจ้าคือใครและพระเจ้ามีคุณลักษณะอย่างไรอันนี้ก็คือเรื่องราวเป็นคำถามที่ถามกับพวกเราทุกคนเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจที่เรียกว่าพระเจ้าของเราอยู่แล้ววันนี้เรามาทำความรู้จักกับอิสลามว่าแล้วพระเจ้าของอิสลามเป็นอย่างไรมีหรือไม่มีคำตอบเนี่ยในวิถีของอิสลามเราเชื่อว่ามีพระเจ้านะครับเพียงแค่อายะห์กุรอานสั้นๆที่คนมุสลิมอ่านกันได้เกือบ 100%นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องฝึกอ่านเหมือนกันตอนเราฝึกภาคปฏิบัติละหมาดคุณครูจะสอนต้นหากินเรา3ต้นต้นที่1ก็คือฟาติฮะต้นที่2ก็คือกุนยาและต้นที่3คือกุนหัวลอฮูอะฮัดบางคนอาจจะได้ยินคำอายะนี้มีอยู่ 3-4 วรรควรรคแรกบอกว่ากุนหัวลอฮูอะฮัดมุฮัมมัดในกุรอานนะแปลว่ามุฮัมมัดเจ้าจงประกาศเถิดจงกล่าวเถิดว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนะนี่คือที่มาเพราะนั้นการเชื่อว่าพระเจ้ามีด้วยกับอายะห์กุรอานอันนี้เป็นเรื่องเริ่มต้นของคนมุสลิมที่เชื่อในพระเจ้าแล้วเชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวแล้วอายะห์ที่สองบอกว่าอัลลอฮุสซอมัดพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งของมนุษย์เป็นที่พึ่งหมายความว่าสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยขอในทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ถ้าหากว่ามนุษย์พระเจ้าไม่ได้เป็นที่พึ่งของมนุษย์แต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่พึ่งพามนุษย์อันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาทบทวนว่าวันนี้เนี่ยคนทั่วๆไปให้พระเจ้าอยู่ในสถานะใดบ้างเราต้องเอาสิ่งต่างๆไปมอบให้กับพระเจ้าไหมพระเจ้าต้องดำรงอยู่พระเจ้าเป็นตายมีชีวิตอยู่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรืออื่นๆก็แล้วแต่ในอายะห์กุรอานนะครับบอกว่าลัมยาลิดวะลัมยูลัดพระเจ้าต้องไม่ถูกบังเกิดและไม่เป็นผู้ให้กำเนิดใครจึงไม่ต้องมีผู้สืบสันติวงศ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าลัมยากุลละฮูกุฟวันอะฮัดและไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสมอเหมือนหรือเท่าเทียมกับพระองค์นะครับในห้องนี้เนี่ยนะสมมุติว่าเรายังเพิ่งจะรู้จักอาจารย์อยู่2คนนะก็มีอาจารย์บรรจงกับผมนักศึกษาเกือบ300คนเข้ามาในห้องอาจารย์บรรจงมีผมเดินเข้ามาผมสั่งอย่างนึงอาจารย์บรรจงเดินเข้ามาอาจารย์บรรจงสั่งอีกอย่างนึงคําถามที่เกิดขึ้นกับนักศึกษานักศึกษาจะถามว่าเฮ้ยแล้วจะเชื่อใครดีวะถูกมั้ยก็เป็นอาจารย์ทั้งสองคนแต่ยังไม่รู้ว่าใครมีอำนาจหรือใครใหญ่กว่าใครเพราะนั้นถ้ามันเท่ากันเนี่ยคำสั่งมันก็มีผลเหมือนกันทั้งคู่นะครับนักศึกษาแล้วตกลงสองอาจารย์เนี่ยใครใหญ่กว่าก็บอกว่าอ๋ออาจารย์บรรจงใหญ่กว่าเพราะอาจารย์บรรจงเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพราะฉะนั้นคำสั่งของอาจารย์บรรจงมีความศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องของการปฏิบัติในฐานะที่เป็นหัวหน้าหรือผู้มีอำนาจเต็มอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นผู้ที่มีสิทธิ์และมีอำนาจในเรื่องของการดำเนินการในทุกๆเรื่องเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสิ่งที่มาที่ไปของความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าในอิสลามนะครับพระเจ้าคือใครนะครับอย่างที่ผมบอกว่าได้ถูกกำหนดแล้วว่าพระเจ้ามีองค์เดียวพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายหรือไม่ได้เป็นพ่อใครและพระองค์ก็ไม่ได้เป็นบุตรของใครทั้งสิ้นและก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งไหนเสมอเหมือนหรือเท่าเทียมพระองค์เราย้อนหลังกลับไปนะครับในยุคที่ทุกอย่างมันยังไม่มีเลยถ้าวันหนึ่งเรานับเวลาของชีวิตเราเนี่ย30ปี50ปี70ปีเราก็จะไม่มีอยู่ในโลกใบนี้เกินไปกว่า500ปีปู่ย่าตายายเราก็จะมีแล้วนับเวลาถอยหลังไปจนกระทั่งถึงจุดเริ่มต้นของโลกใบนี้หรือแม้กระทั่งก่อนที่ทฤษฎีบิ๊กแบงหรืออะไรจะมาเนี่ยมันก็ไม่มีสิ่งต่างๆอยู่มาก่อนนะครับเหมือนกับจักรวาลที่ไม่มีอะไรมาเลยแล้วเราก็พบว่ามันก็มีระบบสุริยะจักรวาลหรือกาแล็กซี่ต่างๆเกิดขึ้นคำถามที่ถามแรกๆเลย ก็คือว่าจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยไอเทหะวัตถุหรือสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นมันมาแบบไหนมันมาอย่างไรจนแม้กระทั่ง
กาแล็กซี่ที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายที่เรารู้จักที่เราสัมผัสได้มากที่สุดเลยเนี่ยก็คือโลกของเรากับดวงอาทิตย์ยังไม่มีใครเดินทางไปถึงดวงอาทิตย์ได้นะครับด้วยว่าพลังงานมันร้อนแรงมากนะครับแค่ตากแดดครึ่งวันก็จะตายกันหมดแล้วนะจะให้เดินทางไปถึงไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันมีความสำคัญกับโลกใบนี้และด้วยดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งที่มีพลังงานมหาศาลที่ร้อนมากเนี่ยมันมีดวงดาวที่อยู่รอบๆโลกอยู่ 8-9 ดวงตามที่เรารู้จักเรื่องดาราศาสตร์ที่ครูสอนไอ้ไกลกว่านี้ที่เป็นล้านๆดวงเท่ากับเม็ดทรายเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงมันนะเพราะว่าเราไม่รู้จักมันไกลเกินไอ้แค่ที่รู้จักก็รู้จักอย่างดีก็คือโลกของเราใบนี้นี่แหละโลกใบนี้มันเอียง23องศาหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงกับอีกไม่กี่วินาทีนะครับเสร็จแล้วมันลอยเท้งเต้งอยู่แล้วไม่มีส่วนใดต่างๆที่ไปดึงไปรั้งมันแต่ในขณะเดียวกันที่มันลอยแล้วมันหมุนอยู่ด้วยเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลากี่วันครับ365วันมันเคยวิ่งออกนอกลู่มันไหมไม่เคยเราปั่นลูกข่างเอาดีดไปมันยังไม่ไปตรงอย่างที่เราว่าเลยแต่นี่คือแล้วแต่ละดวงมีวงโคจรมีเส้นที่ไม่เหมือนกันทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระบบมนุษย์เองเนี่ยเป็นผู้ที่อ่อนแอแล้วก็เกิดมามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งโลกใบนี้ถูกเตรียมไว้พร้อมโดยที่มนุษย์ไม่ได้ต้องมาเตรียมอะไรเลยถ้ามนุษย์ทุกคนต้องไปดื่มน้ำณที่ใดที่หนึ่งเพื่อเป็นจุดกำเนิดชีวิตเนี่ยเราวุ่นวายกันตายเลยนะแต่มนุษย์ทุกชีวิตเกิดมามีน้ำนมจากแม่โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนี่คือความเมตตาที่พระผู้เป็นเจ้าเตรียมไว้ให้กับทุกชีวิตที่จะเกิดมาบนโลกนี้แต่มนุษย์เป็นคนที่อ่อนแอร่างกายก็อ่อนแอจิตใจก็อ่อนแอสัตว์ทุกตัวคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดามันเนี่ยนะครับมันใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงมันยืนได้แล้ววิ่งไปที่เต้านมแม่มันของเราเนี่ย3เดือนยังหยิบขวดนมกินไม่ได้เลยไม่มีขนไม่มีอะไรมีผมติดหัวมานิดเดียวร้องแงแงว่าง่ายๆว่าถ้าถูกคลอดออกมาแล้วปล่อยทิ้งเนี่ยตายทั้งหมดแหละรอดไม่มีหรอกแต่มนุษย์อยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ด้วยความหวาดกลัวที่มนุษย์มีเนี่ยเรากลัวทุกอย่างแหละเราจึงเห็นว่าเมื่อมันเกิดภัยพิบัติบนโลกใบนี้น้ำท่วมแผ่นดินไหวเกิดพายุเกิดอะไรต่างๆด้วยความหวาดกลัวมนุษย์ก็หาที่พึ่งและมนุษย์ก็ยึดเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นที่พึ่งพาอาศัยเพื่อปกป้องคุ้มครองเราจึงพบว่ามีสิ่งต่างๆมากมายที่มนุษย์เชื่อในฐานะของพระเจ้าอันนี้เป็นรายชื่อที่เป็นเทพเจ้าจริงๆนะครับอันนี้ในส่วนของอินเดียหรือฮินดูจะพบว่ามีพระเจ้ามากมายทั้งในรูปของมนุษย์ในรูปของสัตว์ที่อยู่ในร่างของมนุษย์หรืออะไรต่างๆที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับผมคงไม่ลงลึกในรายละเอียดและไม่ได้เอารูปมาให้ดูแต่ให้รู้ว่านี่ก็เป็น10แล้วนะครับอันนี้ในสายของญี่ปุ่นบ้างก็จะมีเทพพระเจ้าแห่งสายฟ้าดวงอาทิตย์ความชั่วร้ายแห่งพายุฟ้าร้องฟ้าแลบเกษตรกรเยอะแยะมากมายถามว่านี่คือพระเจ้าที่มีผู้คนให้การเคารพสักการะใช่ไหมใช่เขาให้การเคารพสักการะแล้วเราสักการะเหมือนเขาไหมบางคนก็บอกบางอย่างก็เชื่อเหมือนกันเราเชื่อในพระแม่โพธิสัตว์เราเชื่อในอะไรต่างๆซึ่งอาจจะมีเหมือนหรือต่างกันนั่นหมายความว่าพระเจ้ามีอำนาจที่แตกต่างกันไม่ได้มีอำนาจในการปกครองหรือทำทุกสิ่งทุกอย่างคือแล้วแต่ว่าจะถูกกำหนดให้เพื่อคุ้มครองในด้านใดนะครับหรืออันนี้ยิ่งเป็นต้นแบบเลยก็คือเรื่องของกรีกโบราณที่มีเทวรูปหรือพระเจ้าเยอะแยะมากมายที่ผู้คนให้การเคารพสักการะนะครับไม่ได้นำมาเพื่อที่จะลบหลู่ดูหมิ่นใดๆแต่นี่คือข้อมูลที่มีอยู่บนโลกใบนี้ใครๆก็รู้ใครๆก็เห็นผมเคยไปเรียนที่อียิปต์นะครับเราไปเห็นพีระมิด3ลูกโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีสฟิงก็บอกว่าสฟิงคือผู้ที่ปกปักพีระมิดในขณะที่ฟาโรห์สร้างพระหลุมศพเพื่อให้นั่นคนกลัวมากในสมัยของฟาโรห์เนี่ยแค่จะมองศพตาก็ยังไม่กล้าเลยแต่ยุคนี้ใครเคยไปเที่ยวพีระมิดจะดูว่าไปเดินข้างๆสฟิงค์เหม็นฉี่หน้าดูเนี่ยคนไปฉี่รถจมูกสฟิงค์ก็แบนเพราะถูกยิงเอาเป็นเป้าซ้อมปืนนั่นคือความเชื่อความศรัทธาของสฟิงค์กับคนในยุค
นั้นกับยุคปัจจุบันมันต่างกันเพราะว่ามันหมดความศรัทธาหมดอำนาจในความเชื่อถือไปแล้วอันนี้คือข้อมูลที่ให้หรือแม้กระทั่งเรื่องราวของจักรราศีต่างๆที่เชื่อว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นหมอดูหรือคนที่ทำนายเรื่องเหล่านี้จึงมีอิทธิพลแทนพระเจ้าพูดอะไรเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเชื่ออย่างสนิทใจแล้วก็หวาดกลัวในสิ่งต่างๆที่เขาบอกมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งแบบนี้นะภาพนี้มันมี2ส่วนที่พิจารณานะส่วนที่1ก็คือไอ้เจ้างูตัวใหญ่เนี่ยนะกับส่วนที่2ก็คือเด็กเขาเขียนว่า Only in Thailand ภาพนี้คนไทยนะบางคนบอกว่าเด็กคนนี้มีอิทธิฤทธิ์สามารถช่วยคุมสัตว์ดุร้ายได้แต่อีกบางคนบอกว่าถ้าไปเจองูใหญ่ๆเนี่ยมันคืองูเจ้าที่เจ้าทางเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรมีอำนาจต่างๆแต่ถ้าใครเคยเลี้ยงหรือสัมผัสหรือเลี้ยงกับงูก็จะรู้ว่างูชนิดนี้ถ้ามันกินอิ่มแล้วมันคุ้นเคยกับคนมาตั้งแต่ต้นมันก็เหมือนกับลูกสุนัขเชื่องๆตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคนก็ให้การเคารพกับว่าแล้วยิ่งเลยเถิดไปกว่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ขับรถผ่านหน้าแผงลอตเตอรี่มาหวยจะออกก็จะมีพระเจ้าจากกล้วยที่ออกปีกลางต้นจอมปลวกบ้างอะไรบ้างเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับก็แล้วแต่ใครจะเชื่อใครจะศรัทธาแบบไหนแต่ในอิสลามเนี่ยก็มีหลักความเชื่อความศรัทธาของเรื่องพระเจ้าและพระองค์ก็ตั้งคำถามไว้ในกุรอานนะครับบอกว่าเหล่านั้นคือคอลิกหรือเหล่านั้นคือครีเอเตอร์ใช่ไหมพระเจ้าเหล่านั้นคือผู้สร้างหรือสิ่งถูกสร้างกันแน่ตกลงพระเจ้าสร้างมนุษย์หรือมนุษย์สร้างพระเจ้าตกลงพระเจ้าต้องการให้มนุษย์กราบไหว้นะแต่ถ้าหากว่าไม่มีมนุษย์กราบไหว้สิ่งเหล่านั้นก็หมดความสำคัญใช่หรือไม่นะครับอันนี้คือคำถามแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าพระองค์มีสถานะที่ถูกกล่าวไว้ว่าและข้าไม่ได้บังเกิดยินและมนุษย์มาเพื่อการใดพระองค์สร้างมนุษย์มามีจุดประสงค์ชัดเจนหลายคนใช้ชีวิตโดยไม่รู้ว่าเป้าหมายปลายทางของเราอยู่ตรงไหนลองสำรวจดูนะครับว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณทุกอย่างโต๊ะเก้าอี้กล้องถ่ายรูปปากกาหรืออะไรต่างๆที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีเป้าหมายชัดเจนมันมีหน้าที่ของมันทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งไอ้ที่กดอันเนี้ยมันก็มีหน้าที่แล้วตัวเราอ่ะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีสติปัญญาทำอะไรได้เป้าหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาทำมาเพื่ออะไรหนอนแมลงวันมนุษย์ยังไปบอกได้เลยว่ามันมีหน้าที่ย่อยอาหารย่อยสลายสิ่งปฏิกูลนะครับเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์จึงบอกว่าพระองค์สร้างมนุษย์มาไม่ได้สร้างมาเพื่อการใดมนุษย์และยินนอกจากเพื่อเคารพภักดีต่อพระองค์และข้าไม่ประสงค์ปัจจัยยังชีพจากพวกเขาอัลเลาะห์ไม่ต้องการให้มนุษย์เอาอะไรไปเส้นไหว้ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นที่จะมาทำให้มีชีวิตอยู่เพราะพระองค์ทรงมีชีวิตที่ไม่เหมือนกับมนุษย์และข้าไม่ประสงค์ให้พวกเขาเหล่านั้นให้อาหารแก่เจ้าแท้จริงข้าอัลเลาะห์ได้ประทานปัจจัยยังชีพอย่างมากมายและทรงมีพลังและเข้มแข็งยิ่งพระองค์จึงบอกว่าทุกชีวิตเนี่ยอัลเลาะห์ให้มาให้ริสกีให้ปัจจัยอย่างชีพมามนุษย์มีหน้าที่เพียงแค่ออกไปค้นหามันเท่านั้นเองนบีจึงบอกว่าให้ใช้ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยดูแบบนกนกมันบินออกไปจากรังมันในตอนเช้าโดยมันไม่รู้เลยว่ามันจะต้องไปเผชิญกับอะไรบ้างแต่หน้าที่มันคือไปหาอาหารเพื่อดำรงชีพอยู่แล้วนกทุกตัวกลับรังมาเนี่ยอาหารเต็มกระเพาะมีหนำซ้ำมันมีลูกครั้งหนึ่งมากกว่ามนุษย์ด้วยไข่2ฟอง3ฟองหรือ4ฟองมันเลี้ยงลูกมันได้ด้วยกับการออกไปเผชิญกับโลกภายนอกนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่บอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่ดูแลปกป้องคุ้มครองเรานะครับนี่คือหลักการโดยคร่าว